Samsung Galaxy S3 สมาร์ทโฟนจาก Samsung เพียงรุ่นเดียวในประวัติศาสตร์ที่ยอดขายสามารถเอาชนะ Apple ได้คุณผู้ฟังเป็นแฟนคลับ Samsung หรือเป็นสาวก Apple ครับไม่ว่าใครจะเป็นสาวกแบรนด์ไหนนะครับอยากให้เรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับกับโทรศัพท์มือถือในอดีตรุ่นหนึ่งของ Samsung นะครับอย่างรุ่น Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3 นะครับเป็นโทรศัพท์ที่เปิดตัวในปี2012ตอนนั้นเนี่ยซัมซุงก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปเต็มที่นะครับตั้งเป้าค่าตาเอาไว้ในโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นเรือธงของแบรนด์ทำยอดขายอย่างถล่มทลายนะครับและต้องบอกว่าเขาสามารถทำได้จริงๆครับเพราะว่าซัมซุงเนี่ยหลังจากเปิดตัว Galaxy S3 นะครับก็สามารถทำยอดขายได้อย่างถล่มทลายด้วยความทันสมัยของโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลือกสเปคต่างๆซึ่งหลังจากวางขายได้เพียง100วันเท่านั้นนะครับซัมซุง Galaxy S3 เนี่ยสามารถทำยอดขายไปได้กว่า20ล้านเครื่องโดยรวมทั้งหมดนะครับซัมซุง Galaxy S3 รุ่นนี้เนี่ยสามารถทำยอดขายไปได้ทั้งหมด50ล้านเครื่องเลยทีเดียวด้วยสเปคที่เราบอกว่าล้ำยุคนะครับแล้วก็มาเหนือคู่แข่งมากๆในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด 4.8 นิ้วที่เรียกว่าใหญ่มากๆกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในยุคแรกนะครับและให้ความละเอียดมากว่า 1280x720 ล้านพิกเซลนอกจากนั้น CPU ก็ต้องบอกว่าแรงมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็น CPU แบบ Quad Core ที่ 1.4GHz ครับมาพร้อมกับแรม 1GB นะครับเรียกว่าโทรศัพท์มือถือในปี2012นะครับในยุคนั้นเนี่ยการที่จะมีแรม 1GB เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับโทรศัพท์มือถือยุคแรมแค่หลักเมกะไบต์นะครับก็เรียกว่ามากต่อการใช้งานแล้วนะครับยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุถึง 2,100 มิลลิแอมเรียกว่าใช้งานกันทั้งวันทั้งคืนเลยเล่นกันแบบจุใจไปเลยทีเดียวสุดท้ายครับเรื่องของกล้องต้องบอกว่ากล้องในยุคนั้นนะครับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ย2ล้านพิกเซล3ล้านพิกเซล4ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลก็นับว่าคมชัดมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่ Samsung Galaxy S3 ตัวนี้ครับเขาให้กล้องมาถึง8ล้านพิกเซลทีนี้ตอนนั้นนะครับถ้าไปเทียบกับฝั่ง iPhone เนี่ยปรากฏว่ามันจะไปชนกับรุ่น iPhone 4S ครับเพราะว่า2รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวพร้อมกันในช่วงไตรมาสที่3ของปี2012แต่ต้องบอกว่าแม้แฟนคลับ iPhone นะครับจะรัก iPhone แค่ไหนแต่หลายๆคนนะครับก็ต้องเปลี่ยนใจนะครับเทใจหันมาลิ้มลอง Galaxy S3 ของเรานะครับเพราะว่า S3 เนี่ยเขาให้สเปคที่เหนือกว่า iPhone แทบจะทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับที่ Samsung เนี่ยให้ขนาดมาอย่างจุใจนะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับบางคนเนี่ยสมาร์ทโฟนยุคนั้นก็อาจจะเอามาเริ่มเล่นเกมนะครับพอได้หน้าจอใหญ่ๆไปเนี่ยสนุกจุใจนะครับเล่นแอปอะไรต่างๆก็เล่นได้ง่ายนะครับมองเห็นได้สะดวกนะครับนอกจากนั้นจากที่เราได้พูดไปตอนแรกนะครับว่า Samsung เนี่ยให้แบตที่จุถึง 2,100 มิลลิแอมป์จากการที่เขาเนี่ยเอาไปทดสอบนะครับปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ถึง10-11ชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่า1วันเนี่ยใช้งานกันไปเนี่ยแทบจะชาร์จแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของความเร็วในการท่องเว็บต่างๆนะครับจากการทดสอบผ่าน Java Script เนี่ยปรากฏว่าSamsung ก็สามารถทำได้ดีกว่า iPhone อีกเช่นกันครับแทบจะเรียกว่าชนะกันแบบขาดลอยทุกๆด้านเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยทำให้แฟนคลับ iPhone ในช่วงนั้นหลายคนนะครับก็หันมาลองใช้ Samsung ในรุ่นนี้ดูนะครับ Samsung Galaxy S3 เนี่ยเป็นรุ่นที่ภาคภูมิใจมากๆรุ่นนึงของ Samsung เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถทำยอดขายเอาชนะโทรศัพท์มือถือจากฝั่ง iPhone ที่ออกมาชนกันได้เพราะหลังจากนั้นครับยอดขายของ Samsung เนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะมือถือจากฝั่ง Apple ได้อีกเลยครับ